ชมพู่น็อตเคลื่อนไหวหลังโดนโยงเมาส์สามีนางเอกมีบ้านเล็กโซเชียลยังระอุชาวเน็ตยังช็อกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนวงการโยงคู่ซุปตาชมพู่น็อตเคลื่อนไหวหลังโดนโยงเมาส์สามีนางเอกมีบ้านเล็กโซเชียลยังระอุงานเข้าอยู่ตอนนี้กับประเด็นร้อนวงการบันเทิงไฮโซน็อตวิศรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเจอถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กหลังจากก่อนหน้านี้ทายาทห้างดังป๊อกภัทรศรกรสามีมากกี้ราศีก็ถูกโยงแต่เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ฟาดพร้อมกัดพ้ออะไรก็กูพร้อมสยบขาเมาด้วยภาพและคลิปหวานอยู่กับภรรยาตลอดไม่เกี่ยวกับเรื่องเอียงซ้ายแต่อย่างใดก่อนจะมีคำใบ้เพิ่มกับการติดแฮชแท็กคำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำให้ทั้งโซเชียลต่างก็พุ่งเป้าไปที่ชมพู่น็อตเพราะสามีนางเอกซุปตาทำธุรกิจหลอดไฟขณะที่น็อตวิศรุตได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์สตอรี่รูปลูกๆพร้อมกับข้อความว่า See you tomorrow 10 AM เช่นเดียวกับชมพู่ก็โพสต์สตอรี่รูปลูกๆเวลาเดียวกันพร้อมกับข้อความเดียวกันก็ซึ่งชาวเน็ตก็จับตาว่าจะออกมาแถลงเรื่องนี้หรือไม่ก่อนที่วันนี้วันที่30 มกราคม 66ไฮโซน็อตจะออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นการโปรโมทร้านเสื้อผ้าด้านโลกโซเชียลยังร้อนระอุ กับกระแสลือสะพัดโยงไปที่คู่ชมพู่น็อตช็อกไปตามกันเพราะเป็นครอบครัวที่น่ารักโดยเฉพาะลูกๆพี่แฝดและน้องสาวคนเล็กกระแสคอมเมนต์ต่างขอให้คู่นี้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นรู้จักแทนธนัชชาฉายาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองสวยเก่งครบสูตรชวนรู้จักแทนธนัชชาสาวสวยสุดน่ารักฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองฝากผลงานวงการบันเทิงมาเพียบสวยเก่งครบสูตรเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำหนุ่มใจบางสำหรับแทนธนัชชาสาวสวยวัย24ปีหน้าตาดีถึงขั้นได้ฉายาว่าแฝดคิมเบอร์รี่เลยทีเดียวแถมเธอยังเป็นนิวเจเนเรชั่นช่อง ONE 31อีกด้วยวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเธอคนนี้เพิ่มเติมกันแทนธนัชชาจันงามเกิดวันที่10 ตุลาคม 2541มาพร้อมส่วนสูง175 เซนติเมตรบอกเลยว่าเห็นสูงขาวหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแบบนี้แต่แทนเป็นคนไทยแท้ๆนะส่วนฉายาคิมเบอร์เรอร์ฝาแฝดคิมเบอร์รี่นั้นมาจากการที่หลายคนบอกว่าเธอหน้าตาคล้ายคิมเบอร์รี่ด้านการศึกษาสาวแทนจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองสายวิทย์คณิตเธอเป็นเด็กกิจกรรมกล้าแสดงออกทั้งสวยทั้งเก่งและทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้แม้จะไม่มีการประกวดดาวโรงเรียนอย่างจริงจังแต่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนส่วนการศึกษาระดับปริญญาแทนจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับเวิลด์คลาสอย่างเลอกอดองเบลเอลีคอร์ดอนเบลอีกด้วยมาต่อกันที่ผลงานวงการบันเทิงสาวแทนผ่านการประกวดมาแล้วมากมายทั้งนางงามสวนนกชัยนาทท็อป10ไทยซูเปอร์โมเดล2015รองอันดับ1มิสมอเตอร์โชว์2016ชนะเลิศการประกวดเจมาร์ทโมบาย2016MV เพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวซึ่งสาวแทนมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก่อนที่จะย้ายมายังช่องวัน31นอกจากนี้สาวแทนยังได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิก
ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยและโครงการ AFC บาเยิร์นยูธคัพโดยให้สัมภาษณ์กับทาง True ID ว่าแทนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลตอนอายุ15แทนเป็นนางงามสวนนกของไชน่าในภารกิจของนางงามแทนต้องไปที่สนามบอลของทีมไชน่าฮอนบินเพราะตำแหน่งเราคือนางงามสวนนกส่วนเรื่องบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาตอนแทนอายุ17ปีช่วงนั้นแทนเป็นกระแสดังในโซเชียลเพราะมีคนเอารูปแทนไปแชร์ทางช่อง PPTV จึงชวนแทนไปสัมภาษณ์ออกรายการสดตอนเช้าจังหวะเดียวกันปีนั้นเป็นปีแรกที่มีโครงการบาเยิร์นยูธคัพโดยหน้าที่ของแบรนด์แอมบาสเตอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยคือภาพลักษณ์เรียกได้ว่าคุณภาพคับแน่นจริงๆจะเป็นนักแสดงก็ได้ทำอาหารก็เลิศแถมยังสายฟุตบอลอีกสายไหนก็รอดสมแล้วที่ตกหลุมๆได้เพียบหากใครอยากชมความน่ารักของสาวคนนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ IG @แทนธนัชชาได้เลย ยังไงน็อตสามีชมพู่กดไลค์แทบทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลสงสัยรอฟังพ่อก่อนกดไลค์อาจไม่มีอะไรก็ได้น็อตวิศรุตสามีชมพู่กดไลค์ทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลงงหนักหลังแห่ส่องไอจีหลังเป็นประเด็นสงสัยกรณีมีกระแสข่าวสามีนางเอกดังแอบไปกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นมีบ้านเล็กโดยเป็นสาวน้อยสวยเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหวงหนักแถมมีเพจออกมาบอกใบติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรยาและน็อตวิศรุตสามีนั้นแถมล่าสุดในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน TikTok ยังมีการไปโยงเรื่องนี้กับนางเอกสาวแทนธนัชชาโดยไปแห่ส่องอินสตาแกรมของนางเอกสาวทำเอาสงสัยเพราะพบว่าน็อตวิศรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อรยาไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปของนางเอกสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามงานนี้ทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักแต่การไปกดไลค์รูปไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องเสียหายหรือไม่คงต้องใจเย็นรอชมพู่อรยาและนางเอกรุ่นน้องแทนธนัชชาและน็อตวิศรุตมาชี้แจงเพราะดูเหมือนตอนนี้กระแสดราม่าจะพุ่งถล่มนางเอกสาวรุ่นน้องหนักแล้วThank you.